วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระทึกสภาจอดตั้งกรรมการสอบเอปารินาหลังสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยยื่นหนังสือสอสอหมิ่นคนพิการจากกรณีนางสาวปารินาไกรคุปสอสอราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพาดพิงถึงนักแสดงสาวก้อยอรัชพรหลังออกมาพูดถึงการอยู่บ้านหยุดการแพร่กระจายโควิดโดยว่าสาวก้อยหน้าแบ๊วหรือออทิสติกจนต้องมาเกาะพลเอกประยุทธ์ดังตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทางสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่าบูลลี่บทพิสูจน์วุฒิภาวะของคนจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรจากข่าวในสื่อมวลชนหลายฉบับมีนักการเมืองคนหนึ่งใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบว่าใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกนับว่าเป็นการพูดดูหมิ่นคนพิการหรือบุคคลที่มีภาวะออทิสติกซึ่งแสดงให้เห็นการพูดเปรียบเปรยโดยขาดความยั้งคิดและไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในฐานะเครือข่ายผู้ปกครองที่ทำงานพิทักษ์สิทธิบุคคลออทิสติกได้รับข้อความจากกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีภาวะออทิสติกว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจที่บุคคลที่มีสถานะทางสังคมระดับประเทศและมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนมีความคิดดังกล่าวจึงมีมติเรียกร้องให้สมาคมทำจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตักเตือนนักการเมืองพึงตระหนักถึงหัวใจและความรู้สึกของคนพิการและครอบครัวและคิดก่อนพูดองค์กรเราไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองใดๆแต่ขอให้นักการเมืองมองเห็นความเท่าเทียมของมนุษย์อย่าบูลลี่กลุ่มใดๆอีกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย7 มกราคม 2564พร้อมกันนี้ยังได้แนบเอกสารถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอให้ตักเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้คำพูดล่วงละเมิดสภาพบุคคลโดยสรุปว่าด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยซึ่งเป็นองค์กรด้านบุคคลออทิซึมตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆได้รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนกรณีนักการเมืองท่านหนึ่งเป็นส.ส.ที่ทรงเกียรติกล่าวเปรียบเทียบในข้อความว่าใครหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่เป็นการเปรียบสภาพบุคคลโดยขาดความยั้งคิดไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กระทบความรู้สึกคนพิการบุคคลออทิสติกและครอบครัวอย่างมากไม่เหมาะสมกับสถานะอันทรงเกียรติสมาคมจึงขอให้ประธานผู้แทนราษฎรตักเตือนหรือให้ข้อสังเกตในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวด้วยล่าสุดประธานสภาชวนทราบถึงเรื่องให้เตือนเอ๋ปารินาส.ส.พลังประชารัฐแล้วเผยเตรียมตั้งอนุกรรมการถกจริยธรรมส.ส.หลังมีเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมมากถึง17เรื่องที่ซอยประดิพัฒน์15นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทยมีหนังสือเรียกร้องให้ตักเตือนนางสาวปารินาไกรคุปที่พูดในลักษณะเสียสีเปรียบเปรยสภาพบุคคลที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้พิการว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแต่หนังสือร้องเรียนยังมาไม่ถึงแต่เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นประธานที่ขณะนี้กำลังพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนต่างๆว่ามีข้อมูลหรือไม่และส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมชุดใหญ่พิจารณาตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ซึ่งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนส.ส.มาแล้ว17เรื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ
จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ